ครื่องบินบังคับที่ใช้ถ่ายภาพมุมสูงนั้นถูกพัฒนามาถึงขั้นที่ทำให้บินได้โดยใช้ระบบบอกพิกัดหรือว่า GPS รวมถึงสัญญาณดาวเทียมควบคุมเครื่องนะคะทำให้ไม่ต้องพึ่งคนบังคับค่ะและในอนาคตก็ยังจะถูกออกแบบให้สามารถตรวจจับความร้อนเพื่อใช้งานในที่มืดอย่างการค้นหาคนหายในตอนกลางคืนทั้งหมดนั้นถูกพัฒนาด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าต่างประเทศถึง20เท่าติดตามจากรายงานของคุณวรรณวิสาทินวัฒน์ค่ะเมื่อมองจากมุมนี้จะเห็นภาพโดยรอบของสนามราชมังคลากีฬาสถานซึ่งถูกบันทึกจากเฮลิคอปเตอร์ UAV เฮลิคอปเตอร์ UAV ลำนี้ใช้ GPS กำหนดตำแหน่งการบินโดยรับสัญญาณจากดาวเทียมจึงบินได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องมีคนบังคับกล้องที่ติดไปกับตัวเครื่องยังสามารถบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวทั้งภาพมุมสูงและภาพที่เห็นได้แบบ360องศาก่อนจะมาเป็นเฮลิคอปเตอร์ UAV คณะทำงานของอาจารย์พิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลเริ่มคิดค้นการถ่ายภาพมุมสูงจากเครื่องบินเล็กที่ติดกล้องทางอากาศธรรมดาต่อมาพัฒนาเป็นฟิกซ์วิงหรือเครื่องบินปีกกางแต่ด้วยโครงสร้างของเครื่องที่มีปีกกางออกทำให้ไม่สามารถต้านกระแสลมในขณะที่อยู่ในอากาศได้นานๆส่งผลให้ภาพที่บันทึกสั่นโดยเฮลิคอปเตอร์ UAV ถูกพัฒนาขึ้นให้มีประสิทธิภาพดีกว่ารุ่นก่อนและมีจอห์นคันนิงแฮมอดีตวิศวกรชาวอังกฤษที่เคยประดิษฐ์เฮลิคอปเตอร์ถ่ายภาพในต่างประเทศร่วมพัฒนาส่วนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเหมือนก้อนอิฐก้อนหนึ่งเลยแล้วปีกหมุนรอบตัวเองปีกก็เล็กนิดเดียวอยู่ที่จำนวนรอบของมอเตอร์หรือรอบของเครื่องยนต์ที่จะทำงานได้เพราะฉะนั้นถ้ามอเตอร์ลดรอบลงเครื่องบินก็จะลดระดับเครื่องยนต์เร่งเครื่องยนต์เร่งเครื่องมากขึ้นเครื่องบินก็จะลอยสูงมันถ้าเครื่องยนต์โฮอยู่เฉยๆนะครับคือรอบความเร็วของที่เครื่องบินก็จะอยู่นิ่งๆบนอากาศระบบควบคุมการบินอัตโนมัติที่ติดตั้งไปกับเครื่องจะคำนวณผลจากทิศทางของลมความเร็วความสูงรอบความเร็วของมอเตอร์ดาวเทียมรวมทั้งองศาการบินและจะส่งกลับมาแสดงผลที่หน้าจอเฮลิคอปเตอร์ UAV ทำให้ได้ภาพมุมสูงที่คมชัดนิ่งเห็นได้รอบด้านนี่เป็นภาพมุมสูงเหนืออ่างเก็บน้ำที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นจุดที่ทีมข่าวไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้แต่เฮลิคอปเตอร์สามารถบันทึกภาพได้ทั้งหมดเฮลิคอปเตอร์ UAV ถูกพัฒนาด้วยต้นทุนประมาณ 100,000 บาทและใช้ต้นทุน60บาทต่อการบินในแต่ละครั้งซึ่งถูกกว่าในต่างประเทศถึง20เท่านอกจากนี้ตัวเครื่องที่มีขนาดเล็กและมีระบบควบคุมการบินอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนบังคับทำให้ลดความเสี่ยงจึงเหมาะจะนำมาใช้ในพื้นที่ที่อันตรายหรือสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยสามารถที่จะสำรวจทรัพยากรธรรมชาติสำรวจแหล่งถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการบินสอดแนมในหน่วยของความมั่นคงนะครับหรือในหน่วยราชการต่างๆกรมทรัพยากรกรมชลประทานกรมป่าไม้นะครับหรือการพัฒนาคนเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมบอกได้เลยว่ารวมอยู่ในตัวเครื่องบินลำนี้เลยตอนนี้เครื่องยังมีข้อจำกัดเรื่องแบตเตอรี่ซึ่งทำให้ใช้งานได้ในเวลาที่จำกัดแต่ในอนาคตทีมงานกำลังหาทางแก้ปัญหาเรื่องนี้และจะเพิ่มการติดระบบตรวจจับความร้อนช่วยทำงานในที่มืดสามารถตรวจหาคนหายรวมทั้งจะพัฒนาเครื่องให้ใช้งานในหลายสภาพวรรณวิสาทินวัฒน์ทีวีไทยรายงาน